เริ่มที่จะเอาแผ่นโฟมเนี่ยมุงหลังคาไปส่วนหนึ่งแล้วก็จะได้บริเวณห้องรับแขกความเย็นเริ่มเห็นผลนะฮะคือเมื่อก่อนผมอยู่เนี่ยตอนช่วงบ่ายๆเนี่ยแดดมันจะเข้าทางทิศตะวันตกเวลาเราเปิดพัดลมปุ๊บไอร้อนนี่จะเข้าไปในบ้านแต่หลังจากที่เราเริ่มปูเมื่อวานเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยภายในห้องรับแขกเนี่ยเปิดพัดลมไอร้อนจะหายไปความร้อนเนี่ยจะลดน้อยลงแล้วความเย็นนี่จะเข้ามาแทนที่ก็สรุปได้ว่าแผ่น EDP ตัวเนี้ยสามารถช่วยลดความร้อนจากใต้หลังคาเนี่ยลงสู่บ้านเนี่ยได้เยอะมากขอบคุณทีมงานช่างที่แนะนำให้ใช้วัสดุดีๆกับบ้านของผมทั้งนี้ครับเสียงความรู้สึกจริงจากพี่หนุ่ยเจ้าของบ้านนะครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่กันบนหลังคานะครับมาดูการทำงานของทีมงานที่กำลังติดตั้งแผ่น EPD โฟมการติดตั้งนั้นไม่ต้องรื้อของเก่าหรือว่าไม่ต้องรื้อกระเบื้องออกนะครับเป็นการวางแผ่น EPD โฟมกันร้อนบนหลังคาได้โดยที่ไม่ต้องรื้อนะครับโดยมีเทคนิคในการติดตั้งในการยึดนะครับสำคัญนะครับในการวางโครงเพื่อเตรียมในการยึดแผ่น EPD โฟมไว้กับโครงหลังคาเก่านะครับเพราะบ้านนั้นจะมีโครงหลังคามีแปรนะครับอยู่แล้วเพราะนั้นเราสามารถทำการยึดทำการติดตั้งต้องยึดให้แน่นหนานะครับอันนี้คือจุดสำคัญความการยึดให้แน่นหนานั้นจะทำให้ความแข็งแรงของหลังคา EPD โฟมครับแผ่น EPD โฟมนั้นลดความร้อนจากใต้หลังคาเข้าบ้านได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็จุดสำคัญคือการยึดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการยึดชั้นแรกนะครับเป็นการยึดเพื่อให้แผ่นนั้นติดกับหลังคาเดิมนะครับเพราะหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนั้นเราจะมีการติดตั้งแผ่นเมทัลชีทอีกครั้งหนึ่งในการติดตั้งแผ่น EPD โฟมบนหลังคานั้นเราใช้แผ่น EPD โฟมหนา3นิ้วติดทันทีเย็นทันทีนะครับเพื่อที่จะให้เห็นผลนะครับแผ่น EPD โฟมนั้นมีจำหน่ายที่บ้านโฟมสีเมืองนนท์เท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้ที่บ้านโฟมสีเมืองนนท์ที่025264073หรือ0917893563นะครับผลการใช้จริงการทำงานจริงเท่านั้นที่จะเป็นตัวตอบโจทย์ได้วันนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้นะครับบนหลังคาที่ให้ท่านเห็นว่านี่กำลังลำเลียงนะครับแผ่น EPD โฟมหนา3นิ้วขึ้นมาบนหลังคาแล้วเราก็อยู่กันบนหลังคาทำงานจริงๆกันบนหลังคานะครับทีมงานนี้เป็นทีมงานที่เพิ่งติดตั้งหลังคาแผ่น EPD โฟมนะครับบนหลังคาเป็นงานแรกแต่ด้วยความเชื่อว่าทำได้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับอธิบายซึ่งเดิมนั้นเขามีความคิดที่จะรื้อหลังคาเก่าออกนะครับแต่พอหลังจากที่ได้คุยกันทั้งในทีมงานของวิศวกรเจ้าของบ้านและช่างตกลงพร้อมกันว่าไม่ต้องรื้อนะครับเราออกแบบการติดตั้งตามระบบของสัญชัยขนานช่างรู้คู่บ้านนะครับ CSK Tech นะครับแล้วก็ใช้แผ่น EPD โฟมนะครับติดตั้งไปบนหลังคาแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าการใช้วัสดุนั้นเราต้องมีความเข้าใจแล้วก็มีความเชื่อพร้อมกันทั้งเจ้าของบ้านผู้รับเหมาช่างนะครับส่วนผมนั้นมีหน้าที่ในการอธิบายให้ความรู้แล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเริ่มต้นแนวทางการทำงานโชคดีที่นี่เจ้าของบ้านนั้นพร้อมที่จะใช้แผ่น EPD โฟมในการติดตั้งพอบอกว่าไม่ต้องรื้อหลังคาก็ยิ่งมีความต้องการมากขึ้นวิศวกรผู้รับเหมาเองก็มีความเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นทำให้การติดตั้งการใช้งานจริงนะครับสามารถตอบโจทย์ได้จริงเย็นจริงนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเชื่อได้นะครับวันนี้ผมก็อยู่บนหลังคาแบบนี้แล้วครับที่มาให้ท่านเห็นกันนะครับว่าร้อนๆแบบนี้บ่ายแก่ๆแบบนี้นะครับความร้อนเข้าบ้านนั้นมากมายจริงๆครับคนที่อยู่ข้างล่างนั้นร้อนสาหัสคนที่อยู่ข้างบนนี่ก็เหื่อไหลใครย้อยนะครับแต่ผมก็ต้องใช้แผ่น EPD โฟมนะครับเป็นร่มแล้วก็ออกมาถ่ายแบบนี้นะครับวันนี้ใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้ที่0917893563หรือ025264073สอบถามข้อมูลทาง LINE ที่ ID LINE @สันชัยนะครับที่บ้านโฟมสีเมืองนนท์ขอบคุณมากครับ